จ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวานำพระเถระคณะสงฆ์วัดยานนาวาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาที่พระอุโบสถวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัดยานนาวาโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวานำพระเถระคณะสงฆ์วัดยานนาวาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์แสดงธรรมกถาเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้วันอัฐมีบูชาถือกันว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันโดยทำพิธีณมกุฏพันธนเจดีย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละประเทศอินเดียซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำแห่งเดือนวิสาขะเป็นวันควรแก่การแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะสงฆ์ในแต่ละวัดจะถือปฏิบัติบูชาในวันสำคัญนี้เป็นประจำทุกปี